มาสารฝันยังไงฝันที่เป็นจริงฝันที่เราวางฝันด้วยนั่นคือการมาขโมยตุ๊กตาไม่ใช่สิเราไม่ใช่วันนี้บอกเลยว่าฝันเราจะเป็นจริงแล้วเพราะเราจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองตื่นเต้นมากแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะคุณตาลอง Shining Star Studio ค่ะเรียกว่าเป็นสตูดิโอที่แบบเฮ้ยคนดังๆเขามากันเยอะมากอาจจะไม่ใช่แจ็คสันไม่ใช่ใช่ไหมก็อย่างเช่นแบบพี่สแตมอะไรงี้พี่เชฟคูนอะไรงี้พี่แบบอ๋อแบบคัตโตอะไรพี่สแตมมาแล้วเจอกับพี่ๆซองจดหมายได้นะคะวันนี้บอกเลยว่าเราจะมาอัดซิงเกิลแรกกันซึ่งคนที่จะมาช่วยอัดเราในวันนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่มีฝีมือระดับเทพเจ้านะคะเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะไปเดินไปทัวร์บ้านไปนะคะวิวสวยๆดูนะคะวิวสวยมากโอ้โหอยากได้เอาไปถือสักกระเป๋าถือเยอะอยู่ดิพบกับพี่ๆที่เรียกได้ว่าทำเพลงให้กับศิลปินชื่อดังหลายคนมากเรียกว่ามือทองเลยทีเดียวยังไงครับพี่ธรรมชาติโยนเต้าสาวเป็นสมัยนะคะเดี๋ยวพี่กวงแนะนำตัวนิดนึงค่ะจ้าสวัสดีครับชื่อกวงนะครับก็นิสสันสตูดิโอและขอบอกไว้เลยนะคุณผู้ชมนี่คือการเริ่มต้นเท่านั้นของยุคที่เราบอกว่ากำลังจะเป็นยุคที่เราเฟื่องฟูนะฮะแต่อะไรจะฟูต้องมาดูกันอีกทีนะคะนะฮะแต่ว่าครั้งนี้คุณผู้ชมบอกเลยว่าฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยกดติดตามไว้ครับไม่กดติดตามแม่จะฟาดให้เรียบนะคะฟาดถ้าทำอีกทีต้องฟาดระวังดวงจะถึงฆาตถ้าทำอีกทีต้องฟาด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 ถ้าเจออีกทีต้องฟาดแม่จะไม่ยอมต้องฟาดกับคนแบบนี้ต้อง